บางกอกบางกอกจ้าจ๋ามาแล้วจ้ากระแสไหนหรือจะแรงมาแซงกระแสเฮลตี้ได้ทางเดียนขออินเทรนไปอัปเดตเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในงานครบรอบ20ปีแอมเวย์ประเทศไทยที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งได้คู่รักดาราอย่างกวางกบลชนกกับน็อตนุติเขมโยธินมาเมาส์กันเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยคอนเฟิร์มมาเลยค่ะว่าเป็นครอบครัวรักสุขภาพตัวจริง จริงอยู่แล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพทั้งดูแลกันเองแล้วก็ของลูกๆครอบครัวด้วยแล้วเคล็ดลับในการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นยังไงคะผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้นะฮะที่ใช้ได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับที่มีคุณภาพค่ะคือสมมุติถ้าเราจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องสืบก่อนว่าดีจริงไหมโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าหรือว่าคนที่เขาเคยใช้เนี่ยที่คนที่เรารู้จักเนี่ยถ้าเขาการันตีมาแล้วเราก็ดูสรรพคุณหรือว่าทดลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็มาปรึกษากันแล้วเราก็ตัดสินใจร่วมกันผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับสำคัญเป็นเพราะทั้งคู่เป็นคนช่างเลือกอย่างเงี้ยจึงไม่แปลกที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องกรองอากาศ Atmosphere ของ Amway และใครจะนำเคล็ดไม่ลับของทั้งคู่ไปใช้รับรองว่า Happy and Healthy ชัวร์นี่ไงไฮโซสาวคนนี้คือทายาทเจ้าของทิฟฟานี่โชว์พัทยาและวูดแลนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทที่มีมูลค่าแค่เหยียบหลายร้อยล้านเท่านั้นเองค่ะชื่ออลิสาพันธุศักดิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อจ๋าค่ะตอนมัธยมอยู่วัฒนาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เตรียมอุดมศึกษาพยาไทยค่ะแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่ปริญญาเอกปริญญาตรีก่อนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์กันคลังค่ะแล้วก็ปริญญาโทก็ MBA Finance ที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกาค่ะก็มาทำงานให้กับคุณพ่อนะคะเป็นผู้ช่วยคุณพ่อตั้งแต่ปี1998นะคะแล้วก็ทำทั้ง Woodland Hotel and Resort แล้วก็ที่ Tiffany Show ค่ะก็ได้ขยายโรงละครค่ะจาก550ที่นั่งเป็น 1,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็เป็นคนทำ Miss Tiffany's Universe มาตลอด9ปีค่ะตอนนี้นะคะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็อยู่ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ภาคกลางค่ะสถานโสดค่ะทั้งสวยและเก่งอย่างเงี้ยคงโสดอีกไม่นานหรอกค่ะบางกอกก็ติดกับ